หมอคะครับคำถามยอดฮิตครับนมหนูไม่เท่ากันค่ะหนูจะเป็นมะเร็งไหมคะเกี่ยวไหมคะต้องดูว่าเป็นที่ช่วงวัยไหนนะครับถ้าวัยประมาณแบบว่า11โอ้11เขาเรียกว่ามันเป็นวัยไม่เท่ากันคำถามยอดฮิตหนูไปเซิร์ช Google ค่ะพี่นนท์ค่ะหนูจะเป็นมะเร็งไหมคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวัยที่เป็นวัยเจริญพันธุ์เนาะนะครับผมเขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันกำลังที่จะพุ่งขึ้นเนาะตรงไขมันมันก็จะเริ่มเข้าไปสะสมตรงเรนหน้าอกนะครับมันก็จะมีการแบบสะสมไม่พร้อมกันได้บ้างนะครับผมนะเพราะอายุเพิ่ง11เองกว่าผู้หญิงเนี่ยจะโตเต็มที่เนี่ยก็ประมาณ14 15เนาะนะครับเขาเรียกว่าไขมันมันกำลังเริ่มสะสมอยู่เนาะแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยขนาดหน้าอกเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นของเรื่องมะเร็งเนาะเป็นแบบนั้นมากกว่านะอายุเท่าไหร่คะคุณหมอคอนเฟิร์มไหมคะนมถึงจะเท่ากันค่ะก็ต้องดูต้องดูตอนที่ผู้หญิงแบบโตเต็มวัยเนาะนะครับผมตอนที่แบบเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วถ้าเริ่มมีประจำเดือนแสดงว่ามันเป็นช่วงที่ใกล้ที่จะโตเต็มวัยนะครับตรงนั้นน่ะขนาดหน้าอกเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องดูว่าตอนมันนิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันแตกต่างกันนิดเดียวน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันแตกต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นมีความคอนเซิร์นได้บ้างนะครับผมอันนั้นมันก็จะมีการรักษาที่หลายวิธีเนาะนะครับแล้วแบบต่างกันแบบอันนึงเล็กเลยอันนึงใหญ่เลยอันนั้นเราก็ต้องไปดูนะครับว่าอาจจะเป็นการเสริมซิลิโคนหน้าอกข้างเดียวไหมนะครับเพื่อปรับให้เท่ากันหรือว่าเป็นการเติมไขมันหน้าอกข้างเดียวไหมเพื่อทำให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอายุเยอะๆเนาะอย่างเช่นแบบ40กว่า50แล้วอยู่ดีครับหน้าอกข้างนึงมันใหญ่ขึ้นมาใช่ใหญ่ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วเราพอคำหรือว่าไปตรวจร่างกายแล้วมันเจอก้อนแสดงว่าเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ตัวก้อนนั้นน่ะจะเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งได้นะครับแสดงว่ามะเร็งจะไปเจอตอน 30-40 ก็โดยส่วนมากนะแต่ว่ามันก็มีมะเร็งที่เจอในอายุน้อยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้อยกว่าที่แบบว่าเด็กอายุแค่10กว่าหรือ20เนี่ยจะเป็นมะเร็งนะครับคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วนะคะ10กว่าขวบไม่เป็นมะเร็งนะคะ เดี๋ยวโตขึ้นนมจะเท่ากันเองถ้านมไม่เท่ากันก็เก็บตังค์มาปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยให้นะคะครับผมครับโอเคค่ะ